สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประกันพันธพลังกูลนะครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องราวของการเป็นผู้จัดการที่ดีกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับหลายพอดแคสต์ที่เคยเล่าให้ฟังที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เคยพูดไปถึงเรื่องของเทคนิคแล้วก็ทักษะสำหรับหัวหน้างานหรือผู้จัดการที่ดีจริงๆแล้วมันมีอยู่ตัวหนึ่งซึ่งผมถือว่า มันเป็นหัวใจอันหนึ่งเหมือนกันนะฮะของการที่จะเป็นผู้ขับบัญชาหรือเป็นผู้จัดการที่ดีได้นั่นก็คือความใส่ใจถ้าผู้จัดการมีความใส่ใจกับพนักงานเนี่ยผมว่าพนักงานก็จะมีความสุขในการทํางานนะใส่ใจในที่นี้คือใส่ใจในเรื่องอะไรบ้างนะหนึ่งใส่ใจในเรื่องของผลงานนะก็คือผลงานพนักงานที่ออกมาเนี่ยมันได้ตามเป้าหมายไหม ได้ตามสิ่งที่องค์กรคาดหวังไหมหรือว่าได้ตามที่หน่วยงานของเราเนี่ยคาดหวังให้เขาทําหรือเปล่าอันนี้คือตัวที่1เลยถ้าผู้จัดการมีความใส่ใจในผลงานของพนักง,งานเขาจะเป็นคนที่เข้าไปตั้งเป้าหมายแล้วก็อธิบายถึงความคาดหวังว่าเขาต้องการให้ผลงานพนักง,งานออกมาเป็นอย่างไรในแต่ละปี หลังจากนั้นในช่วงระหว่างปีเนี่ยถ้าผู้จัดการที่มีความใส่ใจในผลงานของพน,นักง,งานเขาก็จะคอยพยายามที่จะติดตามในแง่บวกนะฮะคือไม่ใช่ตามจี้ติดอันนั้นผมว่าไม่ใช่ความใส่ใจละอันนั้นคือลักษณะการจรี้เพื่อเน้นผลลัพธ์บางอย่างแต่ถ้าใส่ใจจริงๆเอาใจใส่เนี่ยนะฮะก็คือต้องคอยหมั่นติดตามหมั่นถามว่า1เดือนผ่านไปมีปัญหาอะไรไหมถ้ามีมาคุยกันอย่าลืมนะมาช่วยกันแก้ปัญหา นี่คือความใส่ใจในแง่ผลงานถ้าเขาทำงานไม่ได้จะต้องพัฒนาอะไรบ้างก็ต้องคอยวิเคราะห์นะครับนี่คือเพื่อทำให้พนักง,งานเนี่ยมีผลงานที่ดีที่สำคัญก็คือถ้าพนักง,งานทำงานได้ดีเขาก็ต้องใส่ใจในผลงานก็คือต้องให้คำชมกับพนักงานคนนั้นนะนั่นคือเรื่องของความใส่ใจในผลงานของพนักง,งานอันที่2ก็คือต้องใส่ใจที่จะพัฒนาพนักงาน นอกจากผลงานแล้วก็คือต้องพยายามที่จะมองให้ออกว่าในอีก1ปีข้างหน้าหรือในอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยลูกน้องของเราแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีอะไรที่เก่งขึ้นได้บ้างวิธีการง่ายๆอย่างพอดแคสต์ตอนเก่าๆที่ผมเคยเล่าก็คือให้จินตนาการว่าอีกสัก3เดือนหรือ6เดือนข้างหน้าเนี่ยลูกน้องคนนี้จะต้องทําอะไรได้ดีนะแล้วนลกภาพว่าปัจจุบันนี้เขาทาได้แล้หรือยังถ้ายัางเนี่ยจุดนั้นเนี่ยที่มันเป็นแกลบเนี่ยฮะเราต้องเติมอะไรเข้าไปบ้างเขาต้องพัฒนาอะไรบ้าง หลังจากนั้นก็เรียกพนักง,งานมาคุยแล้วก็บอกเขาต,งตรงๆว่าช่วง3เดือนที่จะถึงนี้นะผมอยากให้คุณพัฒนาเรื่องนี้เพราะว่าในอีก3เดือนข้างหน้าเราจะมอบหมายงานนี้ให้คุณเพิ่มเติมนะนี่คือความใส่ใจเพื่อทําให้พนักง,งานได้เติบใหญ่ขึ้นนะนี่คือความใส่ใจทางด้านการพัฒนาพนักง,งานนะครับตัวที่3ก็คือสิ่งที่ัวหน้าจะต้องใส่ใจคือใส่ใจในความก้าวหน้าของพนักง,งานด้วย ปัจจุบันนี้เรื่องของความก้าวหน้าเนี่ยผมว่าเด็กรุ่นใหม่ๆนะฮะที่จบมาเนี่ยนะครับเขาค่อนข้างจะเรียกว่าสนใจเรื่องตรงนี้มากกว่าเรื่องอื่นคือเดินเข้ามาทํางานที่นี่ถ้าองค์กรรับเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งถึงที่จะเป็นคําถามติดอยู่ในใจเขาเสมอก็คือเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาจะโตไปไหนได้บ้างเขาจะก้าวหน้าไปในทิศทางไหนได้บ้าง ดังนั้นการที่เป็นผู้จัดการที่ดีแล้วทําให้พนักง,งานมีความสุขแล้วก็มีแรงจูงใจในการทํางานได้เนี่ยนอกจากใส่ใจในผลงานในที่1นนอกจากใส่ใจในการพัฒนาเขาันที่2ออันที่3ก็คือต้องอย่าลืมใส่ใจว่าลูกน้องแต่ละคนเขาจะสามารถก้าวหน้าไปในทางไหนขององค์กรได้บ้างนะองค์กรเราปกติก็จะมีหลายฝ่ายหลายหน่วยงานหลายวิชาชีพยอยู่แล้วถูกไหมครับแม้กระทั่งในหน่วยเดียวกันเองเนี่ยอย่างเช่นฝ่ายบุคคลด้วยกันเองเนี่ย ในบุคคลเองก็มีตั้งหลายงานให้ทําไม่ว่าจะเป็นงานสรรหาคัดเลือกนะฮะเรื่องของการฝึอกอบรมเรื่องของออการประเมินผลงานนะฮะเรื่องของคอมเพนเซชันการแรงค่าจ้างเงินเดือนนะ,ะการทำเอนเกจเมนต์เรื่องของแรงงานสัมพันธ์เนี่ยมันมีตั้งหลายแง่มุมของการทํางานดังนั้นเราก็คงต้องใส่ใจที่จะพิจารณาว่าลูกน้องของเราแต่ละคนเนี่ยเขาน่าจะถนัดด้านไหนเขามีความรู้มีทักษะความสามารถ ในทางใดที่มันสอดคล้องกับการที่จะทำให้เขาเติบใหญ่ขึ้นไปได้ในองค์กรเราก็ต้องพูดคุยเรื่องของแคริเอร์เรื่องของสายอาชีพการเติบโตของเขาพนักงานบางคนเขาอาจจะถนัดเชิงเทคนิคบางคนอาจจะถนัดเรื่องการบริหารจัดการการมอบหมายติดตามงานการพูดคุยกับคนอื่นถ้าเราใส่ใจที่จะเห็นว่าพนักงานคนนั้นเขาเป็นอย่างไรเนี่ยการเป็นผู้จัดการเราจะสามารถทําให้เขาเติบใหญ่ได้ด้วย น,นี่คือสิ่งที่ผู้จัดก,การจะต้องใส่ใจในตัวที่3นะครับนอกจาก3ตัวที่ผ่านมาตัวที่4ผู้จัดก,การที่จะต้องใส่ใจเพิ่มเติมก็คือใส่ใจในความเป็นอยู่ของพนักง,งานบ้างอันนี้คือต้องบอกว่าบ้างนะฮะไม่จาเป็นที่จะต้องใส่ใจตลอดเวลาว่าชีวิตส่วนตัวเขาเป็นยังไงแต่ในเมื่อเขามาทํางานกับเราเขาจากบ้านออกมา ทำงานตอนเช้าเข้ามาอยู่ในที่ออฟฟิศกับเราเนี่ยเราในฐานะหัวหน้าหรือในฐานะผู้จัดก,การเขาเนี่ยเราใส่ใจในชีวิตและความเป็นอยู่เขาสักแค่ไหนวันนี้เขาดูหน้าซีดไม่สบายวันนี้เขาดูแจ่มใสร่าเริงนะที่บ้านภรรยาสามีลูกนะครับพ่อแม่เป็นอย่างไร ชีวิตความเป็นอยู่ในการทํางานเขารู้สึกอย่างไรเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งตัวเราเองในฐานะหัวหน้าเขารู้สึกอย่างไรบ้างสิ่งเหล่านี้คือความใส่ใจที่ผู้จัดการสามารถใส่แล้วก็ให้กับพนักงานได้เลยโดยที่องค์กรไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวแต่เมื่อให้ไปแล้วสิ่งที่พนักงานจะรู้สึกก็คือเขาจะรู้สึกถึงความใส่ใจที่นายมีให้แล้วถ้าเขารู้ว่าใส่ใจที่นายมีให้เนี่ยนะครับให้เขาด้วยความจริงใจให้เขาด้วยความเต็มใจ สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากกับตัวพนักง,งานก็คือเขาจะเริ่มรู้สึกมีความพึงพอใจในการที่จะมาทํางานที่นี่เมื่อเขามีความพึงพอใจความสุขในการทํางานจะเกิดขึ้นและถ้าเมื่อพนักง,งานมีความสุขในการทํางาน อย่างที่เราเห็นในงานวิจัยเยอะแยะไปหมดเลยก็คือเขาก็จะมีแรงจูงใจในการทำงานเขาก็จะเกิดคำว่า engagement ขึ้นมา e n g a g e ในที่นี้คือไม่ใช่แค่อยู่ทำงานเฉยๆแต่เขาตั้งใจที่จะพัฒนาผลงานของเขาให้ดีขึ้นดีขึ้นพร้อมกับที่จะทำให้องค์กรเติบใหญ่ขึ้นไปได้เรื่อยๆด้วยนี่คือสิ่งที่องค manager นะฮะหรือผู้บริหารบ้านเราเนี่ยอาจจะยังขาดอยู่ค่อนข้างเยอะจากประสบการณ์ที่เจอมากับตัวเองด้วยนะครับ หลายองค์กรเนี่ยพัฒนาผู้จัดการพัฒนาหัวหน้างานเนี่ยโดยมุ่งเน้นไปทางด้านเทคนิคมากจนเกินไปคือพยายามที่จะทําให้ผู้จัดการเนี่ยมีความเก่งกาจทางด้านสายงานของเขาโดยลืมไปว่าจริงๆแล้วผู้จัดการคือคนที่เข้ามาบริหารจัดการจัดการอะไรฮะจัดการคนเป็นหลักเพื่อทําให้คนทํางานให้ได้โดยที่ตัวงานเนี่ยเป็นรองคําถามคือตัวผู้จัดการเองจําเป็นที่ต้องรู้ลึกแบบประเภทแบบลึกลงไปจริงๆไหม ลึกเท่าช่างเทคนิคที่เขาคุมงานลึกเท่าเอนจิเนียร์ที่ต้องเข้ามาคิดค้นระบบใหม่ๆใช่หรือเปล่าคําตอบที่ส่วนใหญ่ได้มาคือไม่ใช่นะฮะผู้จัดการรู้นะรู้ว่าทํำยังไงแต่ไม่ใช่รู้ลึกขนาที่ว่าลงไปทดแทนพนักงานได้คงไม่ใช่ขนาดนั้นแต่เขาต้องรู้เพื่อที่จะบริหารจัดการได้ดังนั้นมุมที่ควรจะพัฒนาก็คือทำอยังไงที่จะทำให้เขาบริหารคนได้อย่าง มีผลงานออกมาแบบดีๆเลยนะฮะก็คือมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลออกจากตัวพนักงานที่เขาดูแลนั่นแปลว,ว่าทักษะที่สำคัญสำหรับการที่จะเป็นแมนเจอร์ที่ดีก็คือ people skill ซึ่ง people skill ตัวแรกสุดที่จะต้องมีก็คือเรื่องของ recognition ซึ่งเมื่อกี้ผมคุยไปทั้งหมดก็คือเรื่องของความใส่ใจนั่นแหละภาษาอังกฤษอาจจะเขียนว่า recognize ก็คือแปลเป็นไทยก็คือเหมือนกับทาให้พนักงานรู้สึกว่าเขามีตัวตนอยู่ะฮะ เราต้อง recognize เราต้องพยายามทําให้เขารู้ว่าเขามีตัวตนนะการทําให้เขามีตัวตนก็คือใส่ใจในี่แหละครับใส่ใจในผลงานใส่ใจในเรื่องของการพัฒนาเขาใส่ใจในเรื่องของความก้าวหน้าของเขาใส่ใจในทุกสุขในแต่ละวันที่เขาเข้ามาทํางานเราสามารถจะทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีกับพนักงานได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอมาที่ผมเจอมาก็คือผู้จัดการหลายคนทีเดียวที่ขาดเรื่องของ recognition คนส่วนใหญ่ เอาเรียกว่าธรรมชาตินะฮะของคนเราเนี่ยต้องการความสําคัญถูกไหมฮะเวลาเราเข้าไปทํางานลองนึกภาพก็ได้นะครับตอนที่จบใหม่ผมก็พยายามจะนึกภาพของผมเองตอนที่จบใหม่เข้ามาเนี่ยพอได้สมัครงานพอได้งานเนี่ยดีใจมากแล้วก็รู้เลยว่าหัวหน้าเราคือใครสิ่งที่เราต้องการทําตอนนั้นยังจําภาพได้อยู่เลยว่าเรามีความกระตือรือร้นมากมีความตั้งใจมากๆที่จะทํางานที่ดนะีเอาความรู้ ต่างๆที่เราเรียนมาเนี่ยจนจบเนี่ยเราจะตั้งใจที่จะเอาความรู้พวกนี้มาพัฒนาผลงานของเราเองนะแล้วก็ทําให้บริษัทเติบใหญ่โดยที่คนที่เราต้องคุยด้วยมากที่สุดก็คือหัวหน้าที่เราขึ้นตรงด้วยนี่แหละสิ่งที่เราต้องการเนี่ยผมยังจําได้อยู่เลยสิ่งที่ผมต้องการ ค่อนข้างจะเยอะเนี่ยเนื่องจากเงินเดือนเราได้อยู่แล้วถูกไหมฮะเราเราตั้งใจที่จะทํางานที่นี่แล้วที่นี่ก็ยินดีที่จะให้เงินเดือนอเรียกว่าตกลงกันได้เรียบร้อยนั่นแปลว่าจบละเรื่องค่าจ้างเงินเดือนสุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมอยากได้ตามมาก็คือต่อมานะฮะนอกจากค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิการก็คือเรื่องของความใส่ใจจากนายนี่แหละเข้ามาทํางานเนี่ยนายทักทายบ้างไหมนะหรือว่ามาปุ๊บต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํางานรู้แค่เพียงในผังองค์กรว่านี่คือนายผมนะแต่ว่าแต่ละวันไม่เคยคุยกันเลย ไม่เคยบอกเลยว่าผมต้องทําอะไรไม่เคยบอกถึงความคาดหวังไม่เคยบอกถึงความคืบหน้าในการทํางานของผมเลยผมจะรู้สึกอย่างไงผมก็จะรู้สึกว่าผมขาดความสําคัญนะคขาดความได้รับความใส่ใจจากนายเอ๊ะผมทําอะไรผิดหรือเปล่าสุดท้ายถ้าพนักงานคนนั้นมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีนักพนักงานก็จะทาอะไรฮะเรียกร้องความสนใจจากนายเช่นทำงานให้มันผิดไปเลยไหนๆนายก็ไม่สนละถูกไหมฮะก็ทำให้ผิดไปเลยดีกว่านายจะได้ใส่ใจไงฮะ คือคนเราเนี่ยสังเกตเด็กๆก,ก็ได้ครับถ้าเราอยู่กับเด็กๆลูกๆหล,ล,ล,ลานๆที่ท่านมีเนี่ยนะฮะลองสังเกตด,ดูก็ได้ว่าถ้าเราไม่สนใจอะไรเลยนะไม่ว่าเขาจะทําดีไม่ดีเราไม่สนใจเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเด็กเขาต้องการ recognition จากเรานี่แหละเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเขาก็จะแสดงออกให้เราเห็นอาจจะรุนแรงก้าวร้าวหรือไม่ก็ต้องทําเสียงดังหรือไม่ก็ต้องทํานูน่ทนทํานี่ตกแตกเพื่อทําให้เราเข้าไปดุด่าเขานะพอเราเริ่มส่งเสียงด่าเขาเนี่ยเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละ ผู้ใหญ่เริ่มใส่ใจเขาละแต่จริงๆแล้วอย่างนี้คือวิธีการที่ไม่ค่อยถูกต้องถูกไหมฮะทำไมเราต้องทําให้พนักง,งานทําให้เกิดความผิดพลาดก่อนที่เราจะเข้าไปใส่ใจดังนั้นคําว่า recognition เนี่ยในมุมของผมก็เลยเป็นตัวสําคัญมากๆที่จะทําให้คนที่ทํางานในตําแหน่งหน้าที่ที่เป็นหัวหน้าตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปจนถึงระดับสูงเนี่ยนะฮะได้รับความเชื่อมั่นได้รับ trust จากตัวพนักง,งาน แค่เริ่มต้นด้วยความใส่ใจพนักงานนี่แหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ฟังใส่ใจลูกน้องของท่านแล้วหรือ,อยังฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ